สบายดีตอนเช้าที่แขวงสัญญบุรีสวัสดีตอนเช้าที่แขวงชัยบุรีสปป.ลาว Good morning everyone at สัญญบุรี province This is my last province to visit during the 6 months period in Laos. Yeah. This they call Nam Hung River, and they have the bridge over there. They call Na Hai Bridge. Yeah. Because when you go across the bridge over there, it's a Na Hai village, and they have some too many mountain there. Yeah. They have like Pa Sang, Pa Lam, Pa Kimin, or Pa Sua, all the mountain. Yeah. Na Pinong no, de ni ka khap jao ni ka ma yu khwang Sanyaburi.ซึ่งเป็นแขวงสุดท้ายที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมยามแล้วแต่ปีไก่เนาะเดือน9 2022จนถึงปัจจุบันนี้ก็ครบได้6เดือนเนาะก็ถือว่าข้าพเจ้านี่ได้ท่องเที่ยวทุกแขวงของประเทศลาวแล้วในปี2022และปี2023เนาะแล้วข้าพเจ้าอยู่ต่ออยู่เนาะประมาณอีก2เดือนก่อนจะกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะที่ประเทศข้าพเจ้าเคยอาศัยอยู่38ปีประมาณนี้เนาะที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็แม่นน้ำหุงนะครับเด้อเพื่อนน้ำหุงเนาะอยู่แขวงสัญญบุรีล่ะแล้วที่ครัวที่ท่านเห็นอยู่ท่านเนาะครัวที่ท่านเห็นอยู่ท่านเพื่อนครัวน้าให้เพราะว่าข้ามครัวท่านจะเป็นบ้านน้าให้เนาะคนเนาะที่บ้านน้าให้แล้วก็แล้วท่านเช่นอยู่เนาะจะเป็นผาเนาะยังมีผาสร้างเนาะเบื้องขวานวิทผาสร้างนี่จะอยู่ฟังน้ำของเบื้องนั้นเนาะท่านจะยังบ่สามารถเห็นดีเพราะว่ายังมีหมอกอยู่เนาะคนเนาะแล้วก็ผาแลมนี่จะอยู่เบื้องน้ำของเบื้องนี้เนาะคนเนาะตามข้อมูลเพิ่นให้มาแล้วก็สิมีผาขี้มิ้นผาเสือต่อมานี่นะใครเนาะสวยสดงามสลากันนี้มันจุดเด่นของแขวงสัญญบุรียามเช้านะใครเนาะแขวงสัญญบุรียามเช้าแล้วที่ท่านเห็นอยู่ที่นั่นเนาะที่เป็นสนามหลวงเพื่อนสนามหลวงที่ว่าบอลเพื่อนเฮ็ดบุญสร้างเนาะที่ผ่านไปในบุรุษมณีใครเนาะกับประมาณ2ทิศเนาะประมาณนี้เป็นเอื้อนสนามหลวงถ้าครับเจ้ามีเวลาครับเจ้าก็จะข้ามขัวแล้วก็ไปย่างเลาะลิ้นกันประมาณนี้นะใครเนาะทางพุ่นกับชิมีอันน่ะมีขัวอีกใครเนาะเมืองเทิงทางเหนือเนาะกับชิมีบ้านอันบ้านธนาที่บ้านมีบ้านนายาวนาลาแต่ว่าข้าพเจ้าอยู่นี่เป็นบ้านปงนะใครเด้อมันแค่ยืนอยู่บ้านโป่งไปท่านจะเห็นทิวทัศน์เนาะท่านจะเห็นทิวทัศน์งามเนาะแล้วก็เห็นผาสร้างเนาะผาแหลมผาขี้มิ้นเนาะผาเสือประมาณนั้นเนาะเพิ่นว่านี่ผาแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดข้อมูลให้มันผาสร้างเขาหน่อยเนาะผาสร้างนี่ศักดิ์สิทธิ์หลายในเมื่อก่อนนี่ยนต์นี่ข้ามพิษข้ามมันผ่านบ่ได้เนาะข้ามบินผ่านบ่ได้พี่น้องเด้อก็ประมาณนี้เนาะภายในข้อมูลเนาะแล้วเป็นไกลข้อมูลว่าส่วนหลายแถวห้องล่าห้องการของรัฐบาลเนาะเพิ่นที่แถวอยู่แถวบ้านสีเมืองบ้านทินเนาะอยู่บ้านสายล้มหินเนาะบ้านดอนก็เจ้าว่ากสิย่างลงไปใต้พุ่นอีกหลายเติบถ้าข้าพเจ้ามีเวลาหรือว่าชิมของพระเจ้าอันยังเหลือเนาะครับเจ้ากสิบไทยพี่น้องเขาเบิ่งเนาะกับประมาณสำนี้กะเลียดนะใครเนาะกะเลียดเลียดดีข้าพเจ้าก็ได้ข้อมูลมาที่ละเอียดเนาะก็เป็นอันนี้
ป็นน้ำหงเนาะอยู่บ้านปงแล้วก็ข้ามไปก็แม่นสนามหลวงเนาะรูปย่อเนาะสนามหลวงบนเขาเจ้าแข่งบุญสร้างแล้วก็มีผาสร้างเนาะผาสร้างผาแหลมแล้วก็ผาคีมิดต่อกันเลยแล้วก็ผาเสือแต่ละผาบ่ได้ต่อกันค่อยๆเด้อมันจะซ่อนกันไปเนาะมันจะซ่อนกันไปแต่ว่าเพิ่นว่าน้ำนี่ก็สะอาดดีใช่ไหมสะอาดดีเนาะ It's clean water here แต่ว่าข้าพเจ้าก็เหลียวเห็นแล้วออกมาในหนึ่งเนาะผาดีเป็นผาสร้างเก็บอยู่ฟากน้ำของเมืองนั้นแล้วต่อมาผาแหลมอยู่ฟากน้ำของเมืองนี้เนาะแต่ว่าถึงว่าผาสร้างอยู่เมืองนั้นแต่ว่ากันยังขึ้นน้ำลาวเนาะใครเนาะกันยังขึ้นน้ำลาวอยู่ขึ้นฝั่งลาวเนาะบ่ได้ขึ้นฝั่งไทยประมาณนี้เราไปเนาะแล้วก็เบื้องนี้ก็สิเป็นบ้านน้าไฮเนาะขึ้นเทิงไปพุ่นกับหลังจากมีขัวอีกเนาะก็จะเป็นบ้านน่ะนะธนาบ้านน้ายาวเนาะบ้านนาลาเนาะประมาณนี้เท่านั้นเนาะเดี๋ยวครับเจ้าจะย่างไปเลาะไปแถวบ้านสีเมืองหรือบ้านทินหรือบ้านใส่ลมเย็นเนาะเพิ่นว่าลงใต้ไปอีกหน่อยนึงเนาะก็ไปกันนะพี่น้องเนาะกันละเอียดแล้วเนาะแถวนี้ละเอียดแล้วก็ให้ท่านได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแคมน้ำหงเนาะโอเค let's continue to walk around in Sanya district or East village but I cannot tell you what name it is yeah and this is Sanya Buri provenceMy last province to visit in Laos during a 6 months period. Yeah, I still stay here in Laos for 2 more months. So before I go back to USA, yeah, let's go. สวยงามหลายพี่น้องเป็นเฮือนอยู่แคมน้ำหงนะใครเนาะเฮือนอยู่แคมน้ำหงเนาะคือว่าบ้านปงแถวนี้เนาะนะงั้นแถวนี้ก็เป็นว่าแคมน้ำหงเด้อคุ้มตัวนี้เพื่อนว่าน้าปงเลยเนาะ this is น้าปง village I decide to walk to the south to go to the bridge ตัวนี้ก็มาที่ตลาดพวกเราเห็นเนาะ this is the way I came from the Sanyaburi market where I spend for a night over there I use the AC room for 100,000 keep for a night and the fan room is 60,000 keep for a night I travel here from Yuntian to Sanyaburi province take about 8 hours to get here by van นะครับเนาะขับเจ้าก็มีห้องนอนแล้วเมื่อคืนนี้มีห้องนอนก็ห้องหนึ่งแสนกีบเนาะก็มีแอร์แล้วก็ห้อง 60,000 นั่นสิเป็นห้องพัดลมเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าก็ใช้เวลาประมาณ8 โมงเนาะที่จากวิ่งจันมาแขวงสิงห์บุรีนี่นะครับเนาะก็สมควรก็เป็นแขวงสุดท้ายที่ว่าข้าพเจ้าได้มาเยี่ยมเราในระยะ6 เดือนเนาะก็จะภูมิใจที่ว่าตู่ได้เห็นได้เนาะแต่ว่าครับจังจะยังอยู่ต่ออยู่เนาะประมาณอีก2 เดือนเนาะอีก2 เดือนประมาณนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ท่านสังเกตเอาเนาะเงิน3 บ้าน 2เนาะประมาณนี้ก็2 ฝักทางเท่านั้นสองฝากทาง
นั้นนี่ก็บ่ให้เว้าเนาะประเทศลาวเฮาเดี๋ยวนี้มีเงินหลังนี่ไงสมควรเท่านั้นเนาะหลายสมควรเนาะครับเจ้าก็เลาะมาหลายแขวงแล้วเนาะสิว่าเงินสร้างบ้านซ่องนี่เดี๋ยวนี้ก็ใหญ่ขึ้นหลายพัฒนาขึ้นหลายเนาะท่านเห็นเนาะป้ายท่านสบายดีไซยะบุรีเนาะกับอยู่แคมป์น้ำหุงกับเบื้องนั้นก็เป็นสนามหลวงเนาะประมาณนี้ข้าวเจ้ายางมันนี่หลายเติบเลยเนาะเฮือนของท่านหมอธนาคารนะมีหลายเนาะเมืองเชบุรีนี่หมายความว่าเพื่อนเปิดนี่ยามที่ว่าบริเข้าการเนาะเพื่อนเปิดพิเศษอยู่บ้านอยู่ซองเนาะถ้าเพื่อนเป็นท่านหมอครับเจ้ายางไก่มันก็หลายหลังเพื่อนเป็นท่านหมอแล้วก็เพื่อนเปิดกลัวคนยามบริเข้าการประมาณนี้เนาะตัวนี้สิเป็นขัวเนาะสิเป็นขัวข้ามไปบ้านน้าไฮเนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยู่บ้านปงเนาะอยู่บ้านปงจะย่างขึ้นไปกันครับเนาะ This is the bridge This is นาปง village we go walk across the bridge go to นาไฮvillageNow, I am in the bridge in between Ban Pung village, and we go to Na Hai village, and across the Nam Hung River. You see the.Sunrise, it's beautiful. นะพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้ากับย่างอยู่ถึงขัวก็อยู่เสียะนี่ล่ะเนาะว่าแถวนี้ข้าเจ้าคนข้าเจ้าเอื้อหลายสลายเสียะเสียะแล้วก็แล้วทุกคนเนาะแต่แม้ว่าก็แขวงเสียะบุรีล่ะเนาะก็เป็นเมืองเสียะเนาะเนาะเป็นเมืองเสียะขัวนี้ก็เบิ่งแล้วครับเจ้าคิดว่าก็รับน้ำหนักได้หลายสมควรพี่น้องอันนี้ก็น้ำหุง This น้ำหุง River สวยงามดีเข้าไปเนาะสวยงามดีตัวนี้เป็นห้านอาหารพี่น้องเนาะจะเป็นห้านอาหารสวยงามก็มีห้านอาหารทั้งรุมแดแล้วก็อยู่ทึ่งแดสวยงามหลาย discussion about restaurant in the treatment area over there สวยงามเท่าไหร่เนาะ in Nam Hung Riverสวยงามหลายคนเนี่ยจะว่าถนนตัวนี้เนาะถนนตัวนี้เพิ่นมาแต่ทางไหนข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ก็ย่างไปกันเรื่อยๆนะครับเนาะlet's see ตัวพุ่นเป็นห้านอาหารสายน้ำหุ่มห้านอาหารสายน้ำหุ่งเนาะน้ำหุ่ง restaurantbeside the Nam Hung River it's over there หลังจากเขาข้ามขัวมาแล้วเขาแน่นอนอันนี้เพื่อนสนามหลวงที่อยู่เบื้องบ้านนาไฮเนาะงามเพชรบุญสร้างนี่เพิ่งเกิดอยู่นี้เขาแน่นอนเพิ่งกับบุญสร้างกับพานไปเรียบร้อยแล้วประมาณ2ทิศหรือ3ทิศแล้วเขาแน่นอนบุญสร้างเนาะข้าพเจ้ากับพยายามสิมาแต่ระยะนั้นยังอยู่ทางใต้อยู่เนาะประมาณนี้ขนาดเนาะนี่ทางเกษตรเนาะกับบ่อนขึ้นสร้างเนาะเป็นเฮ็ดห้านไว้นี่ละกะสิขีสร้างขึ้นหยังกะขึ้นอยู่นี้เนาะใครเนาะประมาณนี้
สนามหลวงก็ทิวทัศน์กันยังสวยอยู่ยังงามอยู่เลยเนาะทางกันยังเห็นขี่สร้างเนาะขี่สร้างเห็นขี่สร้างอยู่แถวนี้มันพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยคะแนนเด้อก็ตามตัวจริงเนาะก็สนามหลวงบอลเบิ้ลเฮ็ดบุญสร้างข้ามความอีกนะพี่น้องก็เบื้องเก่านี่แหละตัวนั้นก็จะเป็นสนามหลวงอีกอะไรเนาะเป็นสนามหลวงอีกเนาะหักอยู่ฝากทางคนละเบื้องเนาะท่านก็ฮู้แล้วเนาะสร้างเป็นสัญลักษณ์ของเราเมื่อก่อนประเทศลาวเฮาเอิ้นล้านสร้างเพราะว่าพี่สร้างนี่เป็นละล้านตูเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้หายสับสนไปแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นแล้วเนาะขน้อยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สนามหลวงกันเท่านั้นเด้อก็มีห้านอาหารเนาะมีห้านอาหารก็เป็นสนามหลวง This is the place they used to do the elephant festival over here in Sanyiburi province. Both sides they do a festival here. Yeah.ก็ป้ายเพิ่นได้บอกจะแจ้งมาเพิ่นเนาะอยู่ในสนามหลวงตัวนี้เพิ่นก็สิมีห้านอาหารเนาะบอลกิจกรรมต่างๆเนาะตีกอล์ฟบอลเนาะประมาณนี้ข้าพเจ้าก็ย่างมาลงมาอยู่ข้างขัวเขาในเนาะข้างขัวระหว่างบ้านน่ะปงแล้วก็บ้านน้าไฮเนาะที่ท่านเห็นอย่างก็แม่นอาหารแคมน้ำเนาะกับตึกสูงที่เป็นตึกกันค่าอะไรอย่าแถวนั้นจะมีบ้านสีเมืองบ้านทินเนาะเนาะบ้านใส่ล้มหินบ้านดอนสิบ้านบางสิเนาะประมาณนี้ถ้าว่าคลิปพอหรือว่ามีมอรี่ของโฟนนี่พอเนาะครับเจ้าก็จะไปถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งเนาะไปกันต่อทีนี้ข้าพเจ้าก็อยู่อีกเบื้องนึงเนาะอยู่อีกเบื้องนึงของอาหารอยู่ฝากกับสนามหลวงเขาได้เนาะมานี้มาอีกเบื้องนึงเนาะข้าพเจ้าเห็นป้ายตัวนึงอีกเนาะเขาได้เนาะก็แม่นกิจกรรมอยู่ในห้านอาหารตัวนี้เนาะเขาได้เนาะในห้านอาหารตัวนี้ก็เป็นกงข้ามกับเบื้องประเทศบุญสร้างเนาะคือสนามหลวงเนาะอันนี้ก็อยู่เบื้องนึงอีกสนามหลวงฝากนี้เนาะแล้วก็ขัวเนาะแล้วก็แถวฝั่งนี้ก็เป็นห้านอาหารเนาะก็เป็นเพื่อนสนามหลวงให้กันเนาะประมาณนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นห้านอาหารเนาะเพื่อนห้านอาหารส่วนสร้างเดี๋ยวเราให้เนาะ This is a elephant restaurantElephant Garden Restaurant or an Elephant Mini Golf inside. Yeah, they still open, but this is early morning. I think the night time will be cloudy here. Yeah. ส่วนอาหารเนาะหรือว่าห้างอาหารส่วนสร้างประมาณนี้ก็ได้เนาะแล้วทั้งข้างนี้ข้างในทั้งข้างนี้ที่เป็นเดินกีฬาเนาะที่เป็นเดินกีฬาของแขวงสัญญบุรีเท่านั้นเนาะแล้วก็บอลเพิ่นมีกิจกรรมอย่างเพิ่นกาชิมาฉลองอยู่นี่เท่านั้นเนาะก็เป็นเดินกีฬาก็อยู่ข้างภูเขาเนาะอยู่ข้างภูเขา This sport field in สัญญบุรี provenceBeside the mountain, yeah. I did read the mountain early on this clip, yeah. The kila, you know, sport field or football field, you know. Yeah. Or they have some activity, they use this place to
ceremony or celebrate อยู่ข้างหลังมีวัดเด้อค่ะเด้ออยู่ข้างหลังเด้อเพิ่นมีวัดเย็นคู่บ่าวเพิ่นย่างออกมาเนาะข้างหลังบนนั่งเบิ่งสมเบิ่งเตบ้านเนาะหรือว่ากิจกรรมต่างเนาะจะมีวัดอยู่หั่นคั่นเด้อก็อีกทีเนาะอันกะขัวคั่นเด้อเนาะบัดนี้อันนั้นก็สนามหลวงเนาะเบิ่งนั่นเนาะบัดนี้ก็สนามกีฬาแล้วก็ห้างอาหารส่วนสร้างเนาะอยู่ร่วมกันเลยเด้อเพิ่นว่างานมหากรรมบุญสร้างประจำปี2023เนาะครั้งที่เป็นบอกอยู่นี่แล้วเนาะElephant Festival 2023 Press Conference เนาะจำที่18ถึงกะหันที่ซาวเนาะเดี๋ยวแล้วนี่ข้างในเนาะครับจะได้ว่าไปข้าพเจ้าบ่ได้มาห่วมแต่ก็ไม่เห็นรูปแล้วก็ดีใจไปเนาะแล้วเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้ข้างในท่านสาปาดไปมึงหลวงเฮาบางได้ล่ะแขวงหลวงเฮาบางได้เนาะค่อยเนาะต่อไปเพิ่นสิเดินบ้านกกกระโดนเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านนายาวแล้วก็ขาเข้าไปทางแขวงหลวงเฮาบางเนาะค่อยเนาะ This way you can go to หลวงเฮาบาง province yeah ก็เห็นจะป้ายข้างในน่ะข้าพเจ้าเห็นจะป้ายบ่ได้มาห่วมเพิ่นเนาะขึ้นไกลขัวบ้านหน่อยนึงเนาะก็ขึ้นตาฟังเจียนตอนก็เป็นโครงการของรัฐบาลเนาะกระทรวงเติบข้างในเนาะถ้าเดี๋ยวขึ้นกับหลังแล้วเนาะพุ่นเนาะข้างในเนาะก็อยู่แถวนี้เนาะที่เป็นโครงการของรัฐบาลเพิ่นเนาะกระไรคะแนนการครับเจ้าก็สิบ่สามารถอ่านให้ท่านได้ให้เข้าใจว่าเป็นห้องการเนาะของรัฐบาลเพิ่นเนาะครับจะเห็นนี่เป็นแผนกยุติธรรมเนาะแผนกยุติธรรมประมาณนี้ Department the La Justice สัญญบุรี Province The Justice Court House Okay don't forget to like comment and subscribe with bell please นะอย่าลืมด้วยพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยนะครับเนาะที่แขวงสัญญบุรีแอดสัญญบุรี province